ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่นายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยลงพื้นที่รับฟังข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อเพิ่มรายได้เพิ่มตังในกระเป๋าให้กับภาคธุรกิจกลุ่มอาชีพและภาคประชาชนค่ะโดยในวันที่19มิถุนายน2566เวลา 16:30 น.ที่โรงแรมแพทย์นคราตำบลในเวียงอำเภอเมืองแพร่นายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยพร้อมคณะส.ส.ภาคเหนือพรรคเพื่อไทยเดินทางมาฟังข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อเพิ่มรายได้เพิ่มตังในกระเป๋าให้กับภาคธุรกิจกลุ่มอาชีพและภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่ค่ะโดยมีดร.วรวัฒน์เอื้ออภิญญกุลส.ส.แพร่เขต3นายแพทย์นิยมวิวัฒนาดิษฐกุลส.ส.แพร่เขต2นายอนุวัฒน์วงวรรณนายกอบจ.แพร่สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่และตัวแทน22องค์กรภาคธุรกิจให้การต้อนรับเมื่อมาถึงนายเศรษฐาได้ร่วมถ่ายรูปกับแขกผู้มีเกียรติก่อนจะเยี่ยมชมบูธของศูนย์น้ำอบจ.แพร่และพบปะกลุ่มอาชีพสำคัญในจังหวัดแพร่รับฟังปัญหาแนวทางการขอรับการสนับสนุนจากนั้นคณะทั้งหมดรับชม VTR บรรยากาศของวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมามีการระดมและรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานและกลุ่มองค์กรต่างๆเช่นกลุ่มการแก้ไขปัญหาอุทกภัยใหญ่ในลุ่มน้ำยมที่เกิดขึ้นประจำทุกปีด้วยนายอนุวัฒน์วงวรรณนายกอบจ.แพร่กลุ่มภาคเอกชนประกอบด้วยหอการค้าสภาอุตสาหกรรมภาพรวมด้วยนายเอกชัยวงวรกุลที่ปรึกษากิติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดแพร่คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจภาคเหนือหอการค้าไทยประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร่และคุณอดิศรชัยบุญเรืองประธานหอการค้าจังหวัดแพร่ค่ะซึ่งความต้องการของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ด้วยนายกฤตานนท์ถนอมทรัพย์ทวีซึ่งเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่กลุ่มท่องเที่ยวและบริการด้วยนางเสาวลักษณ์วิสุทธิผลประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดแพร่กลุ่มการยกระดับภาคอุตสาหกรรมด้วยนางภูวศาสินทุวงศ์ประธานคลัสเตอร์ Development Agent หรือ CDA คลัสเตอร์พัฒนาธุรกิจอาหารแปรรูปโดยนายเศรษฐาทวีสินบอกว่าที่มาในวันนี้ไม่ได้มาเพื่อขอบคุณหรือมาหาเสียงกับพี่น้องชาวแพร่แต่ต้องการมาฟังปัญหาและความต้องการของทุกฝ่ายในการพัฒนาจังหวัดแพร่ซึ่งการลงพื้นที่แบบนี้ตนเองจะนำไปเป็นบรรทัดฐานของพรรคเพื่อไทยในการลงพื้นที่พบปะรับฟังความเดือดร้อนหรือความต้องการของชาวบ้านไม่ใช่มารับฟังปัญหาแต่ฉาบฉวยทำครั้งเดียวแล้วหายตนเองจะทำอย่างต่อเนื่องและจะทำตลอดไปส่วนการมาในวันนี้ได้รับฟังปัญหาต่างๆจากทุกภาคส่วนแล้วทางพรรคเพื่อไทยก็จะยืนยันว่าจะนำปัญหาทุกอย่างไปให้ทีมงานแยกว่าจะแก้ไขปัญหาในส่วนไหนได้ก็จะกลับมาพูดคุยในพื้นที่อีกครั้งเพื่อบริหารจัดการเรื่องต่างๆให้ลุล่วงต่อไปส่วนไหนหรือปัญหาไหนแก้ไขได้ก็จะแก้ส่วนปัญหาที่แก้ไม่ได้ก็จะบอกไปตามความเป็นจริงอย่างตรงไปตรงมาด้วยความจริงใจกินของบ้านเช้าครับเฮ้ยอันนี้อะไรนะครับต้นทุนเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่โดยนี้ต้อง30,000 บาทครับที่ได้จะมีใช่ครับใช่ครับโบราณนะคะซึ่งเราอยากส่งทอดมาให้กับรายการเพื่อน
หยุดตั้งหลายทีเดียวเราเดือนห้าค่ะปีหนึ่งหยุดได้ครั้งเดียวเรียนท่านเศรษฐาทวีสินและท่านคณะผู้แทนราษฎรของพรรคเพื่อไทยทุกท่านนะครับผ
มก็ต้องขอขอบคุณท่านและคณะที่ได้กรุณาออกมาฟังเสียงประชาชนซึ่งก็ขอชื่นชมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับนอกจากได้พบปะท่านได้แก้ปัญหาให้ท่านทราบแล้วท่านก็ยังนำความอบอุ่นมาให้เราชาวเพื่อไทยในต่างจังหวัดด้วยครับก็สำหรับปัญหาต่างๆก็ผมคิดว่าท่านก่อนท่านมาท่านก็ศึกษามาพอสมควรท่านไปไหนท่านก็ศึกษาก็คิดว่าโดยเฉพาะแพร่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ก็จังหวัดแพร่ก็ได้รับทราบได้พูดคุยกันมาเยอะก็ท่านอยากให้ท่านค่อยไปถ่ายทอดให้ทางท่านได้รับทราบนะครับก็เป็นที่น่ายินดีครับเมื่อคืนผมก็ฝันว่าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งที่30นะครับแล้วก็ทุกวันพวกผมเองชาวเพื่อไทยก็พร้อมที่จะเคียงข้างช่วยแก้ไขปัญหาครับท่านครับขอบคุณครับท่านมีสิทธิ์นะครับแล้วก็ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเพื่อไทยทุกท่านนะครับแล้วก็รวมถึงท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก็ผมในฐานะตัวแทนของชนจังหวัดแพร่ครับก็จริงๆก็มีหลายๆหน่วยงานพี่น้องภาคเอกชนในจังหวัดแพร่ก็ฝากเรื่องผมมาพูดเยอะนะครับแต่ว่าผมก็ดูแล้วบางเรื่องก็อยู่ในวิดีทัศน์ที่ท่านสสจังหวัดแพร่ได้ทำมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมอาจจะย้ำนิดเรื่องสนามบินแพร่นะครับตอนนี้ก็เรามีสนามบินแต่ไม่มีเครื่องบินมาลงหน้าแล้วก็แพร่นะครับตรวจหยุดบินไม่ได้กันแต่อย่างบางจังหวัดเนี่ยอย่างลำปางกับน่านครับเนื่องจากไปประสานเรื่องการผู้ลงตรงก็คือขอเวรคืนที่ดินจากประชาชนเขาก็มีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือโดยยิ่งในเรื่องนี้คือผมทราบประวัติการมาว่าหลังจากที่โอเคคนแพทย์ตกลงยินยอมเรื่องการแพทย์ทำให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับกระบวนการนี้นะครับก็ฝากท่านด้วยนะครับอีกเรื่องนึงก็อยู่ในวีดีทัศน์ก็คือเรื่องของการขยายถนนนะครับในจังหวัดแพร่เนี่ยเป็นอุบัติเหตุบ่อยนะครับซึ่งเป็นอันตรายแล้วก็ไม่สะดวกในเรื่องของการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยวในต่างๆของไม้การทำใบสั่งนะครับการแปรรูปไม้การแปรรูปจากสินทองนะคะการแปรรูปจากสุรานะคะแล้วก็อาหารนะคะหลายๆเรื่องเหล่านี้นะคะหลังจากที่ท่านได้พูดเมื่อกี้ฉันดีใจมากเลยนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา9ปีเราชาวแพร่นะคะถูกละเลยเนื่องจากถูกปฏิวัติโดยพลเอกประยุทธ์นะคะและที่สำคัญเมื่อมีการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเราได้เลือกส.ส.ที่เราไม่รู้จักทุกท่านที่สมศักดิ์ศรีครับทำให้พรรคเพื่อไทยยกจังหวัดเข้ามานะครับผมเชื่อว่าคุณรณวัฒน์ก็คงไม่ได้กลับเข้ามานั่งโดยในส.ส.ครับนะครับผมเชื่อว่าเรื่องค่าแรงเป็นเรื่องสำคัญนะครับแต่ว่าต้องขึ้นค่าแรงอย่างเหมาะสมแล้วก็ต้องเพิ่มรายได้คู่ขนานไปไม่งั้นแน่นอนครับถ้าเกิดเพิ่มค่าแรงเป็นเท่าไหร่จะเป็น450หรือเป็น400บาทก็ตามทีถ้าเกิดรายได้ไม่ขึ้นผมเห็นใจและผมก็เข้าใจว่าผู้ประกอบการไม่สามารถอยู่ได้แต่ในมิติเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดไม่ค่าแรงไม่ขึ้นให้เขาคนทุกเรื่องเขาก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนโยบายส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเรื่องสนามบินเป็นเรื่องสำคัญเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับแต่ผมใช้คำนี้บ่อยใช้คำนี้เยอะก็คือไก่ก่อนไข่หรือไข่ก่อนไก่สนามบินจะมาได้ก็ต้องมีสถานที่ท่องเที่ยวต้องมีธุรกิจนะครับถ้าเกิดสนามบินมาโรงแรมมีอยู่ 2,000 ห้องเพิ่มเที่ยวบินมาก็ไม่มีประโยชน์ถ้าเกิดแพร่ไม่ได้รับการยกระดับให้เป็นมรดกโลกสายการบินที่จะมาไหมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันที่ต้องหยิบยกมาพูดคุยกันผมเชื่อว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องทำคู่ขนานกันไปต้องพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวในแพร่ให้แพร่หลายยิ่งขึ้นเมื่อกี้จากการที่ดูตามบูธต่างๆจากการที่ได้ฟังจากมีครับทั้งหลายเนี่ยผมเชื่อว่าจังหวัดแพร่เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงมากเห็นด้วย 100%ว่าต้องมีการทำอะไรเพิ่มมากขึ้นเมื่อกี้ก็ตกใจเหมือนกันว่าเจ้าหน้าที่ของการท่องเที่ยวและกีฬามีแค่3คนนะครับการเขียนงบประมาณต่างๆก็คงเขียนได้ลำบากนะครับผมเชื่อว่าปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่หมักหมมมานานแล้วก็ต้องได้รับการแก้ไขอย่างฉับพลันนะครับตรงนี้นะครับ
มองครับ1 2 3ครับระยะกล้องนี้นะครับ1 2 3ครับนี่มีใครมาที่ห้องไหนครับบอกกล้องเว้นยังเชิญท่านส่วนของท่านตาค่ะวันนี้มีของมาบอกด้วยนะคะแก้ค่ะ